สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว DC Power Supply 30โวลต์10แอมป์นะครับตอนนี้จะเป็นรุ่น APS 3010H ใช้ไฟได้ตั้งแต่115โวลต์ถึง230โวลต์นะครับตัวด้านหลังจะมีตัวปรับสำหรับบ้านเราก็ใช้230โวลต์นะครับถ้าให้ปรับ110นี่คือฟิวขาดนะครับทำให้เครื่องพังได้นี่ด้านข้างตัวระบายความร้อนครับดูด้านล่างครับก็ตัวไม่ใหญ่มากครับเล็กนิดเดียวสะดวกครับนี่เราจะมา เปิดไฟดูนะครับเสียบปลั๊กดูจะลองใช้มิเตอร์นะครับวัดไปด้วยเลยวัดตามไปเลยนะครับแล้วก็เราเสียบไว้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราก็มาจิ้มนะครับเราจะวัดไว้เลยนะครับตรงนี้คือปรับไว้แล้วนะครับคือ31โวลต์5แอมป์ตอนนี้มันได้ถึง10แอมป์นะครับเราก็สามารถกดนะครับไล่ไปกดลงไปนะครับเพื่อเป็นการปรับนี่ก็10แอมป์ในการปรับก็ไม่ยากสมมติเราจะปรับข้างหน้านะครับจะเป็น19โวลต์สำหรับซ่อมทั่วไปครับกดไปเรื่อยๆนะครับนะครับแล้วก็ Enter ลงไปโวลต์นะครับข้างล่างเราจะปรับเป็น5แอมป์นะครับเรากดลงไปเลยนี่ครับอันนี้กำลังเสร็จรอมันดับไปนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้เมื่อปรับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวล่างจะมีสำหรับเมมโมรีนะครับเราสามารถเมมได้นะครับ M1 M2 M3นี่เราจะเมมมาที่ M3 นะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมามีเมมเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะปรับค่าใหม่นะครับเป็น12โวลต์ครับ3แอมป์นะครับแล้วก็เซตใหม่นะครับนี่ลองเปลี่ยนเป็น5โวลต์นะครับนี่เอาสัก2แอมป์พอแล้วเรากด M1 ครับมันก็จะกลายเป็นเซตนะครับเวลาเราจะมาใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็มากด M3 นี่ก็เป็น19 5แอมป์นะครับ19โวลต์5แอมป์12ก็เป็น12โวลต์3แอมป์นะครับเซตได้3ปุ่มนะครับผมจะมาลองเซตตัว19โวลต์นะครับตัวนี้ให้เป็น10แอมป์นะครับเราก็เมมไว้นะครับเรามาลองอันนี้คือตอนที่เซตไว้ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับคือเซตแค่ตัวหน้าจอวิธีการใช้นะครับคือให้กดเอาพุทด้านขวานะครับแล้วไฟก็จะขึ้นนะครับเอาปรับมา M2 นะครับที่เมมไว้อันนี้12โวลต์นะครับอันนี้ M1 ทั้งหมดก็คือถือว่าใกล้เคียงนะครับจะมีผิดพลาดนิดหน่อยนะครับส่วนตัว OCP นะครับเป็นตัวตัดช็อตนะครับตัวนี้ผมจะลองตัว5โวลต์ให้ดูนะครับถ้าเรามาจิ้มกันนะครับนะครับที่เราตั้งไว้5โวลต์2แอมป์นี่คือไม่ตัดนะครับก็จะช็อตที่2แอมป์ได้เลยแต่ถ้าเรากด OCP ไว้นะครับมันก็จะตัดให้เรานะครับนะครับตัดช็อตก็จะมีเสียง
เราจะใช้ใหม่แล้วก็กดเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมช็อตให้ดูแค่ประมาณ2แอมป์นะครับถ้าคุณไปช็อต19แอมป์ไอ้19โวลต์นะครับหรือ30ตัว10แอมป์นะครับมันจะรุนแรงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูมันจะรุนแรงมากมันจะช็อตแรงครับนะครับนี่คือตัว10แอมป์นะครับนี่คือตัวไม่ตัดก็จะขึ้น10แอมป์เต็มแล้วตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับถ้าเราใส่เข้าไปนะครับนะไฟมันจะแลบแป๊บเลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าใช้วงจรทั่วไปนะครับก็จะใช้แค่5แอมป์นี่ก็ไม่ยากสำหรับการตั้งค่านะครับถ้าจะใช้ก็อย่าลืมมากดเอาพุทให้เป็นสีเขียวตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเราลองมาปรับไฟดูนะครับให้สุดตั้งตรงนี้ก่อนยิบยิง25นะครับมิเตอร์ก็จะได้ 25.04 ครับถือว่าดีเลยทีเดียวอันนี้31นะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงตัวนี้เหมาะสมใช้งานอิเล็กทรอนิกส์นะครับซ่อมทั่วไปก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปครับ